เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปตรวจสอบหาความจริงกันนะครับว่าชายชะกันกลุ่มนี้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจจริงหรือว่าเป็นตำรวจปลอมแต่ที่แน่ๆวีรกรรมในการก่อเหตุเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากขับรถไปตามประกบนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ถนนมอเตอร์เวย์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็พยายามทำการตรวจค้นอ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจเท่านั้นไม่พอนะครับอุ้มชายคนดังกล่าวไปอยู่ในเซฟเฮาส์เพื่อข่มขู่รีดเงินสูงถึงกว่า 700,000 บาทนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ของกลุ่มชายชะกันขับรถ2คันตามประกบรถยนต์ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีน2คนนั่งมาคันหนึ่งเนี่ยขับปาดหน้าอีกคันหนึ่งประกบด้านข้างจากนั้นกลุ่มชายชะกันเดินมาจากรถอ้างว่าเป็นตำรวจแต่ไม่ยอมบอกหน่วยงานขอตรวจค้นภายในรถพอเจอชาวจีนก็เลยถามหาพาสปอร์ตของผู้โดยสารซักถามหลายอย่างก่อนพาตัวไปที่เซฟเฮาส์รีดเอาเงิน 700,000 บาทลองไปฟังเสียงตอนขอตรวจค้นครับเรียกบอกแล้วพี่ให้มากว่ามีพาสปอร์ตไหมพาสปอร์ตอยู่พาสปอร์ตพาสปอร์ตใช่นี่ก็พาสปอร์ตพาสปอร์ตใช่นี่ก็วีซ่าพาสปอร์ตไปไหนมาวีซ่าพาสปอร์ตอยู่ใช่นี่ก็มาส่งเขาอยู่พัทยาครับอ๋อพักอยู่พัทยาเหรอครับผมครับใช่นี่ก็เอาใบขับขี่ลงมาก่อนจะลงรถก่อนพี่ไม่หนาวไม่หนาวแล้วครับจะลงรถก่อนใช่นี่ก็ระยะนั้นนึงเนาะบัตรประชาชนแบบขี่พาสปอร์ตอยู่ใช่นี่ก็อ๋อใช่ผมไม่รู้ใช่ที่อ่ะขออนุญาตแป๊บนึงพี่ใช่ที่ใช่ที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสักประมาณ1ทุ่มของวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทำให้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6ลงคลิปวิดีโอความยาวประมาณ2นาทีแล้วก็มีคำบรรยายคลิปบางส่วนในลักษณะที่ว่ามีเหตุอ้างกลุ่มชายชะกันเป็นตำรวจเรียกเงินนักท่องเที่ยวชาวจีนสื่อสังคมช่วยตามขยายประเด็นกลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจเอาเงินคนจีนไป 700,000 เลยด่านจ่ายเงิน105ของพัทยาไปประมาณ200เมตรด้วยกันผู้ร้องเรียนบอกด้วยนะครับว่าเขาเป็นบริษัททัวร์เพิ่งเจอกับลูกค้าอีกรอบเมื่อช่วงเช้าวันนี้ได้พูดคุยก็เลยทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาแค่อยากรู้ข้อแรกก่อนนะว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงอันตรายต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนตอนนี้ผู้เสียหายพักอยู่ที่พัทยาใกล้ๆกับเทอร์มินอล21จะกลับจีนในวันที่25ที่จะถึงนี้แล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยตัดสินใจเดินทางไปสอบถามกับพันตำรวจโทปิยพงษ์เอนสารสารวัตรใหญ่กองกับการตำรวจท่องเที่ยว4ที่ดูแลพื้นที่เกิดเหตุบอกนะครับว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนขับรถที่เป็นคนไทยมาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับหลังจากนั้นมีนายโก้ครับคนที่นามสมมุติเดินทางเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับโก้เนี่ยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับว่าตนเองได้รับการติดต่อให้ไปรับนักท่องเที่ยวชาวจีน2รายจากท่าอากาศยานเชียงรายให้ไปส่งที่พัทยาจึงได้ปล่อยเช่ารถพร้อมกับคนขับไปรับนักท่องเที่ยวชาวจีนขณะที่รถได้มาถึงบริเวณทางด่วนมอเตอร์เวย์ช่วงเลยด่านเก็บเงินมีรถยนต์1คันขับมาปาดหน้าอีกคันหนึ่งประกบข้างส่งสัญญาณให้จอดข้างทางจากนั้นก็มีชายชะกันสักประมาณ 4-5 คนลงมาจากถนนมาขอตรวจค้นแล้วก็ขอค้นตัวนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้ง2คนอ้างว่าเป็นตำรวจก่อนที่จะพาตัวผู้เสียหายทั้งหมดไปคุมตัวไว้ที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งแล้วพยายามจะพูดคุยบางอย่างกับนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้ง2รายคนขับรถเนี่ยจับใจความได้ว่ากลุ่มชายชะกันพยายามขอเรียกรับเงินหากไม่จ่ายเงินจะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาชาวจีนทั้ง2รายจึงจ่ายเงินให้ไปทั้งเงินหยวนแล้วก็ดอลลาร์รวมทั้งสิ้นประมาณ 700,000 บาทนะครับจึงได้รับการปล่อยตัวออกมาคนขับรถได้ไปส่งชาวจีนที่ห้างเทอร์มินอล21พัทยาโดยไม่มีการจ่ายเงินค่ารถหลังจากนั้นคนขับก็คนขับรถนะครับก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยตนไม่ได้มีการไปแจ้งความกับตำรวจเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงส่วนชาวจีนทั้งสองคนก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงไม่รู้ว่ามีการไปแจ้งความหรือยังตอนนี้ตนไม่รู้ว่ากลุ่มชายชะกันดังกล่าวนั้นเป็นตำรวจจริงหรือไม่และกังวลเรื่องความปลอดภัยครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมรู้แล้วเมื่อวานนี้มีผมต้องใช้คำว่าอะไรอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะโทรมาติดต่อมาหาผมเพื่อที่จะเข้ามาหาผมที่ทำงานของผมแล้วกังวลใช่ครับพี่เพราะว่าตามหลักความจริงอ่ะถ้าตำรวจต้องนัดไปที่สถานีถูกไหมใช่ครับจะเข้ามาหาเราแล้วก็ผมถามว่าพี่เอารถอะไรมาเขาบอกว่า
พี่มารถส่วนตัวมานอกเครื่องแบบเดี๋ยวรอลูกน้องพี่อีก 3-4 คนก่อนอะไรประมาณนี้ครับที่จะเข้ามาหาผมผมก็เลยเปลี่ยนใจว่าไม่ให้เขาเข้ามาผมซึ่งเขาโทรมาเราก็ไม่รู้หรอกครับพี่ว่าเขาเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมคุณเอกภพบอกนะครับว่ามีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าคนขับรถถูกตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาควบคุมตัวอยู่จึงอยากให้ตำรวจนำมาให้ปากคำที่สภ.เมืองพัทยาเพื่อให้ปากคำนอกจากนี้ยังได้ติดต่อไปยังรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองพัทยาให้เร่งติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงหนองปลือจังหวัดชลบุรีและรู้เส้นทางรถต้องสงสัยทั้ง2คันแล้วแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ใช่ตำรวจจริงๆนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังพันตำรวจเอกทวีกุฎแถลงผู้กำกับสภ.หนองปลือนะคะบอกว่าจากกรณีดังกล่าวหลังทราบเรื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพยายามติดต่อผู้เสียหายรวมไปถึงคนที่ไปให้ข้อมูลร้องเรียนจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนและคนขับรถหายตัวไปค่ะก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทุกคนอยากให้ผู้ที่ให้ข่าวรวมไปถึงคนที่เห็นเหตุการณ์เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจหรือแจ้งเบาะแสไปที่สภ.หนองปลือได้นะคะเพื่อความจริงจะได้ประจักษ์เพราะเมื่อเกิดข่าวลักษณะนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศค่ะนอกจากนี้ตำรวจยังได้ทำการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุทั้ง2คันนะครับพบว่ารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่น Fortuner สีขาวคันที่ขับปาดหน้ารถยนต์ผู้เสียหายมีการใช้หมายเลขทะเบียนปลอมนะครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอยู่ว่ารถคันนี้เป็นของใครหรือว่าเคยถูกใช้ก่อเหตุในคดีอาชญากรรมในช่วงที่ผ่านมาด้วยหรือไม่นะครับขณะที่พลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอนะคะผู้บังคับการตำรวจสืบสวนภูธรภาค2ระดมทีมสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิดโรงแรมที่ชาวจีนเข้าพักเพื่อไปตรวจสอบว่าบุคคลในคลิปเป็นตำรวจจริงหรือไม่รวมถึงสอบสวนพยานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในการติดตามไล่ล่ากลุ่มชายชะกันที่แอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะเนื่องจากตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ยอมเข้าแจ้งความร้องทุกข์แต่ล่าสุดค่ะมีรายงานว่าชุดสืบสวนคุมตัวผู้ต้องสงสัย1รายเป็นตำรวจยศ10ตำรวจโทสังกัดตำรวจภูธรภาค2ส่งให้พลตำรวจตรีธีรชัยทำการสอบปากคำทำการสอบถามนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีนหรือไม่เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธค่ะผู้สื่อข่าวนี้ชั้นทีวีไปสอบถามความคืบหน้าการตรวจสอบกับพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำลังเร่งความพยายามประสานให้บริษัททัวร์และผู้เสียหายชาวจีนมาแจ้งความเพื่อจะได้ทำการสอบปากคำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่พบตัว2นักท่องเที่ยวชาวจีนและบริษัททัวร์ก็ยังไม่ได้มาให้เบาะแสกับตำรวจส่วนที่มีผู้สงสัยนะครับว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นตำรวจจริงหรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นกันคาดว่าจะมีความชัดเจนในอีกประมาณ2วันครับ